ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าใครกานที่แก่ที่สุดในเรื่องวันพีทสวัสดีครับวัยรุ่นวันพีททั้งหลายนะครับสวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งนะครับและผมบอกก่อนว่าคลิปนี้นะครับเป็นหนึ่งคลิปที่ได้มานะครับจากคําถามของคนในช่องนะครับโดยมีคนเนี่ยอยากให้ผมนั้นลองจัดอันดับหน่อย10ตัวละครนะครับที่แก่ที่สุดในเรื่องวันพีทนะครับก็แน่นอนกล้าขอก็จัดให้นะครับวันนี้ก็เลยมาจัดอันดับนะครับสิตัวละครที่แก่แก่แก่ที่สุดในเรื่องวันพีทจะมีคครัะีตวลทุ่ณ ชื่นชอบหรือไม่แต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณเพื่อไม่เสียเวลาไปดูกันดีกว่าว่าจะมีเหล่าตัวละครนะครับแก้แก่ในเรื่องวันพีชใครบ้าง เริ่มต้นเทียนดับที่10สําหรับแฮควานดีโซโลกับอายุ127ปีปีอดีตพลเรือโทของกองทัพเรือที่พวกเราก็คิดแล้วครับว่าเฮียแกนั้นเนี่ยน่าจะตายไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์การล้างบางที่โอฮาร่าแต่ล่าสุดก็เพิ่งมีการเปิดเผยแล้วว่าแฮควานดีโซโลนั้นเนี่ยเฮียแกยังไม่ตายนะครับได้รับการช่วยเหลือจากเหล่าคนยักษ์และในตอนนี้นะครับก็ไปอยู่ที่อาณาจักรคนยักษ์อย่างเอลบาแล้วก็เป็นคนที่สําคัญของเรื่องและอนาคตนั้นเราก็จะได้เห็นเขาแน่นอนนะครับเป็นเพราะว่าโซโลในตอนนี้เป็นคนที่เก็บบรรวรว ข้อมูลต่างๆนะครับพี่นักวิชาการโอฮาร่านั้นได้ทําการเก็บเอาไว้โดยเดิมทีแล้วเฮียแกนั้นจะต้องตายใช่ไหมถูกแช่แข็งนะครับโดยอาโอคิยิแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับโดยปัจจุบันยังไม่ได้มีการยืนยันนะว่ารอดชีวิตมาได้เนี่ยด้วยความบังเอิญหรือว่าเป็นความช่วยเหลือนะครับจากอาโอคิยิจึงทาให้ตัวละครตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยไม่ติดท็อปสิแน่นอนนะแต่ในท้ายที่สุดนะครับเมื่อรอดชีวิตมาแบบนี้เลยทําให้พี่แกนั้นสามารถติดอันดับ1ิบมาได้เลยสำหรับตััววละคะครรนนททีีที่่่มมอออาายยุุเเกสดใืงพ แล้วก็มาต่อที่อันดับที่9สําหรับดรคูเรฮ์กับอายุ141ปี สำหรับสาวแกวัยดึกที่ยังพกพาความเฟี้ยวมาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่แฟนกับวันพิษนั้นต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่านะครับเธอนั้นเปรียบเสมือนเป็นแม่บุญธรรมใช่ไหมของชอปเปอร์นะครับและก่อนหน้านี้ลูฟี่ก็เคยชวนแล้วนะเออมาร่วมกลุ่มหมกฟางหรือเปล่าแต่เจ๊แกก็ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ส่งนะครับคนที่เปรียบเสมือนเป็นลูกชายของตนเองอย่างชอปเปอร์นั้นออกเดินทางนะครับกับกลุ่มจนสัตว์หมวกฟางแทนอย่างชอปเปอร์ซึ่งเห็นด็อกเธอรืู่เียดฮันนะครับด้ยวู เสียงของดรคูเรฮะด้านการแพทย์นั้นติดระดับโลกเลยและนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งว่าทาไมการดรคูเรฮะนั้นถึงมีอายุที่ยืนยาวขนาดนี้นะครับเป็นเพราะหมอเก่งไนงะอาจจะมีเคล็ดลับเคล็ดวิชาอะไรก็ได้ทําให้เธอนั้นมีอายุนะครับที่มากกว่าคาเฉลี่ยคนปกติอายุนะครับระดับ141ปีนะครับปกติเนะี่ยโห70 80ก็ตุยแล้วนะแต่ดรคูเรฮะนั้นนะครับลอไปตั้ง141ปีมาต่อที่อันดับที่8สําหรับโออิโมกับอายุ153ปีเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะหลงลืมไปแล้วควค่าเ มีตัวละครตัวนี้อยู่สาหรับโออิโมนั้นนะครับหากใครจํากันได้นะเคยเป็นอดีตลูกเรือของดอรี่แล้วก็บกี้เมื่อร้อยปีก่อนแต่แน่นอนนะครับหลังจากที่ดอรี่กับโบกี้ทั้งสองคนเนี่ยไม่สามารถจะตัดสินได้นะครับใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะจึงทาให้หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มโจรสลัดก็แตกไปใช่ไหมโออิโมนั้นเนี่ยภายหลังเนี่ยก็มาทําหน้าที่ในการเฝ้าประตูนะครับเข้ามาที่ n อ Lo B ล็อบบี้นะครับซึ่งไอโออิโมเนี่ยจำง่ายๆเลยนะตัวจะอ้วนๆนะครับผมสีทองนะครับแล้วก็ไว้ผมทรงบ๊อบๆอนะครับที่ไม่ ตาาสักเไรแล้วก็มาต่อที่อันดับที่7สําหรับคาสึนะครับโดยจะมีอายุ156ปีนะครับโดยคาสึเนี่ยก็จะเป็นคู่หูกับโออิโมนะครับซึ่งเขาก็เหมือนกันเล็กก็คือแบบว่ากลุ่มโจรสลัดเนี่ยคือแตกไปใช่ไหมและท้ายที่สุดนะครับก็มาเฝ้าประตูที่ N.S. Lobby นะครับโดยการถูกหลอกใช้ซึ่งคาสึนั้นเนี่ยจะพร้อมกับโออิโมนะแต่หน้าตาจะคล้ายกันเลยนะครับแล้วก็ไว้ผมคล้ายกันด้วยแต่จะเป็นผมสีดำนะครับสามารถแยกได้อย่างง่ายดายและหลังจากเหตุการณ์ที่ N.S. Lobby นะครับหลังจากนั้นพวกพี่แกนะ ไปนะครับที่อาณาจักรเอลบาฟนะครับซึ่งแน่นอนในอนาคตเมื่อจะเป็นโออิโมหรือคาสือนั้นก็จะเป็น2ตัวละครนะครับที่จะมีบทบาทสําคัญต่อเรื่องแน่นอนแล้วก็มาต่อที่อันดับที่6สําหรับมอนลี่อายุ160ปีโดยมอนลี่นั้นเป็นแม่ทัพของคณะปฏวิวัติตะวันตกโดยเป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจอย่างผลโอชิโอชิพลังผลปีศาจสายพารามิเซียนะครับซึ่งแน่นอนนะครับมอนลี่เนี่ยโหเรียกได้ว่านะครับดูแบบผิวเผินเนี่ยเว้ยตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะมีบทบาทที่โดดเด่นอะไรนะคบแต่เป็นคนที่โดดเดเเ่นมากกๆลย็คือ พวกซาโบนั้นมุดเข้าไปนะครับที่แมรีจัวได้หรือแม้กระทั่งต่อกรกับคนระดับพลเรเอกนะครับมอนลี่นั้นก็ต่อกรนมาแล้วนะครับไม่ได้มีความหวาดหวั่นหวาดกลัวเลยซึ่งมีเกร็ความรู้นิดนึงละกันนะว่าทุกคนนั้นอาจจะคิดว่าราชสีทองคําอย่างชิกีนั้นเป็นคนที่แหกคุกอินเพลดาวได้เป็นคนแรกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคนที่แหกคุกอินเพลดาวได้คนแรกนั้นก็คือมอนลี่นี่เองนะครับก็คือแหกไปก่อนหน้านี้แล้วเพียงคิดว่าการแหกของเขาเนี่ยไม่มีใครรู้ไงเพราะว่าสามารถมุดไปได้ใช่มมั้้้ยเลยไไไ่่ดถูกนถกนนททึวีหา ประวัติศาสตร์นะครับแหมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายเกือบจะดังแล้วนะแต่ท้ายที่สุดมอนลี่ก็นับได้ว่านะครับอายุเยอะเลยนะครับซึ่งถามว่าแปลกไหมก็ไม่ได้แปลกนะครับกับเพั์ที่มอนลี่เป็นนะครับเพราะว่าเผ่าพั์นี้นะครับสามารถมีอายุได้นะครับเกินร้อยปีอยู่แล้วแล้วก็มาต่อที่อันดับที่สําสนหรับดอลลี่กับอายุ160ปี คนยักที่ออกจากดินแดนเทพเอลูบาบูนะครับโดยเขานั้นเนี่ยก็ทะเลาะกับเพื่อนจริงๆไม่เชิงทะเลาะหรอกก็คือเป็นแบบว่าตัดสินและการผลแพ้ชนะนะครับกับโบกี้นะครับว่าเจ้าทะเลนะครับที่ของแต่ละคนนั้นจับมาของใครนั้นใหญ่กว่ากันนะครับก็เลยทําให้2คนนี้ต้องตัดสินการแพ้ชนะกันนะครับที่เกาะลิตเติลการเดนมามากกว่า100ปีนะครับโดยมีการต่อสู้มามากกว่า73,469ครั้งนะครับแหมก็ดูแบบติ้งตองใช่ไหมเป็นการตัดสินการต่อสู้กันนะครับด้วยเรื่องเล็กๆนะครับแต่ว่ามันเป็นการต่อสสู้ตััดินนก ด้วยเกียริของคนยักษ์เกียรติของลูกผู้ชายนะครับเลยทาให้ทั้งสองคนนี้เนี่ยก็ติดแงกอยู่ที่นั่นด้วยอายุนะครับตอนนี้เนี่ยก็พาไปร้อยหกสิบแล้วนะสำหรับดอรี่มาต่อที่อันดับที่4สําหรับโบกี้นะครับโดยจะมีอายุ160ปีเท่ากับดอรี่แต่ว่านะครับจะแก่วันกว่าเพราะว่าเขาเกิดเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งแน่นอนสำหรับโบกี้นั้นก็เหมือนกันเลยกับดอรี่นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินผลแพ้ชนะกันไม่สามารถหาผลแพ้ชนะกันได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรานับปัจจุบันนนนนี้้ละกัััเคคาทงร ไม่ว่าจะเป็นดอรี่หรือโปกี้นั้นนะครับก็ไปอยู่นะครับที่อาณาจักรเอลบาบแล้วแล้วก็มีส่วนสําคัญด้วยนะในการจัดการนะครับกลุ่มโจรสลัดคิดนะครับเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดคิดนั้นดันหันหน้ามาจะจัดการนะครับอาณาจักรเอลบาบนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพวกเขาอทั้ง2คนเลยนะครับอันดับ4อันดับ5นั้นก็เดี๋ยวจะมีบทบาทแน่นอนวันพีสในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้นับได้ว่าก็แก่นะครับลำดับต้นๆในเรื่องวันพีสเลยแล้วก็มาที่อันดับที่3สาหรับฮัทช่านะครับอายุีนุ่งร้อยแปด0ไคแด ซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยก็มีส่วนสูงถึง66.8เมตรนะครับเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยนะครับเป็นตัวละคร1ตัวที่เพิ่งเปิดเผยในเรื่องวันพีชนะครับฐานะ Number เอนะครับของกลุ่มโจรสัตว์ร้อยศูนย์ไทโดถามว่าบทบาทดีหรือเปล่านะครับก็ตอนแรกปูมาดีนะปูเอ้ยแหม่นัมเบอร์พวกนี้เนี่ยคงดีแน่เลยคงนุ่นคงนั่นนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็มาในฐานะไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรนะครับออกแนวแบบจิตจางสุดๆเลยนะครับแต่ถักนับอายุแล้วนะครับโอเคอายุเยอะมากๆเลยนะครับ1 88ปีนะครับตัวสูงใหญ่นะครับมีเขานะครับแล้วก็จะมีผมนะครับทรงออกแนวป๊อปนะครับอันนี้ผมแนวคนยักษ์อยู่แล้วแล้วก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับน้ำเงินออกม่วงๆหน่อยนะครับแล้วก็ใส่แว่นออกแนวกวนติงกวนตีนแล้วก็มาต่อที่อันดับที่สนะครับทรับยารุรุนะครับเข้าผู้ผานผู้ที่มีอายุ408ปีนะครับโดยแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งเผ่าคนยักษ์นะครับที่เราได้เห็นเขาเนี่ยตั้งแต่แบบเหตุการณ์ย้อนอดีตของบิ๊กมัมเลยนะครับโดยในตอนนั้ัว้กกาบบถน อายุปัจจุบันนี้ก็ต้อง408ปีโดยเขานะนับได้ว่าเป็นอดีตกัปตันกลุ่มโจนสัดนักรบคนยักษ์นักรบที่แก่ที่สุดในโลกใบนี้นะครับโดยเขาในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เหมือนดไทายไปแล้วอยู่ในฐานะวีรบุรุษแห่งเผ่าคนยักษ์นะครับก็เปิดตัวมาในช่วงเหตุการณ์การย้อนอดีตของบิ๊กมัมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับในอนาคตน,นั้นเราคงจะเห็นเขาออกมาแน่ๆอาจจะมาเล็กมาน้อยหรือเปล่าไม่รู้นะครับหรืออาจจะมีโอ้ยตายไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้แต่นับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังถือว่ามีชีวิตอยู่นะในใเรื่องวัพ รอ,อการยืนยันอีกทีนะครับว่าจะอยู่หรือจะตาย แล้วก็มาที่อันดับที่1สําหรับช้างสุนิชานะครับสุดยอดช้างตัวใหญ่ยักษ์ในเรื่องวันพีชที่เขานั้นนะครับแบกเกาะโซเอาไว้บนหลังของตนเองนะครับแล้วก็เดินมาตลอดเลยนะครับกว่า800ปีหลังจากเหตุการณ์นะครับช่วงร้อยปีที่ว่างเปล่านะครับหรือหลังจากเหตุการณ์ของจอยบอยซึ่งช้างสุนิชานี้อนาคตมีบทบาทแน่ๆนะครับจริงๆเนี่ยเกือบมีบทบาทเยอะด้วยนะในภาควานนะครับแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็คือแบบว่ากลับไปก่อนนะครับซึ่งช้างสุนิชานั้นก็ยังมีปริศนาหลายสิ่งหลายอย่างในตัวขอองงเเ้าาานะว่ทํไมตดิ ทำไมต้องแบกเกาะโซนะครับซึ่งแน่นอนในอนาคตนั้นคงจะมีอะไรนะครับที่มันขี้คลายมากกว่านี้นะครับเกี่ยวกับช้างสุนิชาแต่ถ้าพูดถึงนะครับสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีอายุเยอะที่สุดในเรื่องวันพีชแน่นอนปัจจุบันนี้นะครับเราก็ต้องนับว่าเป็นช้างสุนิชา ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น10อันดับตัวละครนะครับที่มีอายุเยอะมากที่สุดในเรื่องวันพีชจัดให้ตามคําขอแล้วนะครับก็เฉพาะตัวละครที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นการยืนยันนะครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยอายุเท่าไหนเท่านั้นนะเพราะบางทีอาจจะมีตัวละครบางตัวก็ได้ที่อายุเยอะแต่ไม่ได้มีการบอกนะครับว่าอายุเท่าไหร่ก็เลยตัดไปนะครับไม่ได้ใส่มานะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่าใครนั้นนะครับที่แก่แต่เก่ามากที่สุดในเรื่องวันพีชก็คอมเมนต์มานะครับหรือว่าชอบตัวละครตัวไหนในนี้นะครับที่แกเนี่ยก็บอกมา้วแลนขอะ ก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปตามคาขอาทุกคนนั้นได้รับชมแน่นอนก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้เยอะๆละกันนะครับเรื่องไหนนะครับที่น่าสนใจก็จ,จัดให้นะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับสลบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ